ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะรวมไปถึงวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโลค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้ในคลื่นสถานีวิทยุสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักจังหวัดสุพรรณบุรีสถานีวิทยุธรรมบลังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะที่เมตตาค่ะก็ขออนุญาตถอยหลังนิดนึงนะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ค่ะพี่ต๋อมยังอยู่ค่ะตอนนี้พี่ต๋อมนี่เรียกว่าแฟนพันธุ์แท้มากในการสร้างบารมีคือวันนี้หล่อพระค่ะนะคะหล่อพระนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตอาจารย์ดุสิตก็ส่งหมอนมานะคะหมอนมา100ลูก100ใบถึงตั้งนานแล้วค่ะยังไม่ได้โพสต์ต้องขออภัยตอนนี้เนี่ยรายการโพสต์ต่างๆค้างอยู่พอสมควรนะคะก็มีหลายท่านที่ร่วมทำบุญอะไรๆมาหลายๆอย่างอย่างเช่นพระเช่นท่านอาจารย์พิชิตก็ความจริงเนี่ยอาจารย์พิชิตทำบุญมาตลอดเกือบทุกเดือนนะคะก็จะมอบให้ผู้ยากไร้หรือกองทุนต่างๆที่ช่วยเหลือคนนู้นคนนี้แต่เมื่อที่ผ่านมาเนี่ยวัดป่าจริยธรรมของเราเนี่ยซึ่งมีค่าใช้จ่ายเยอะของทางวัดก็เลยบอกกับท่านอาจารย์พิชิตไปว่าอาจารย์ขอเอาเงินอาจารย์เนี่ยร่วมไปในการทำอาหารของวัดป่าจริยธรรมอาจารย์ก็ยินดีครับอะไรค่ะก็ได้อาจารย์ช่วยสนับสนุนเรื่องของอาหารที่วัดป่าจริยธรรมในคอร์สเข้มแล้วก็พี่ทิมนะพี่ทิมก็ให้ปัจจัยมาตั้งแต่ช่วงวันเกิด 4,000 บาทก็แล้วแต่อาจารย์จะพิจารณาทำอะไรก็ทำนู่นทำนี่ก็ทำไปหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ทางอาจารย์ดุสิตก็ส่งหมอนมาตอนนี้เนี่ย20ใบนะคะก็ร่วมบุญไปกับทางคุณหมอเป้ซึ่งไปบวชอยู่ที่ตอนนี้เป็นพระแหละนะคะเป็นพระภิกษุสงฆ์อยู่แล้วก็หมอนก็ไปร่วมอยู่ที่ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็จะใกล้คอร์สต้องขออภัยค่ะใกล้งานปริวาสกรรมก็จะถวายพระท่านได้นำมาพิจารณาในการใช้สอยแล้วก็ญาติโยมที่มาด้วยค่ะก็มีหลายๆบุญที่หลายๆท่านร่วมบุญกันมาก็ต้องขออภัยด้วยว่าคือปกติจะอัปเดตคือถ้าเกิดว่าต้องทำอะไรต้องอัปเดตก่อนว่าเราทำอะไรกันอยู่อย่างน้อยๆเนี่ยท่านที่ร่วมบุญมาก็จะได้เห็นว่าเราทำอะไรกันบ้างถ้าเกิดโพสหลายท่านก็เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเราโพสแต่คนทำบุญมาอย่างเดียวแล้วงานไม่ได้ทำก็จะเอ๊ะเอาเงินไปทำอะไรอีกสวัสดีค่ะคุณตั้มหายเหนื่อยหรือยังอนุโมทนาบุญด้วยค่ะคุณตั้มก็ไปงานบวชกันมาความจริงโปรแกรมเต็งก็ได้ไปด้วยอยู่นะคะไปมาก็ติดหลายอย่างก็เลยไม่ได้ไปนะคะคุณตั้มก็กับทีมหลายๆท่านนะคะก็เดินทางไปกันไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเจี๊ยบคุณตั้มคุณปลาน้องเมย์คุณตุ้มนะคะหลายๆคนพี่ดานะคะก็ไปกันเห็นอยู่ใน Facebook ต้องขออนุโมทนาบุญทุกๆท่านเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยการบวชเนี่ยก็เป็นการร่วมไปงานบวชก็ได้บุญอย่างนึงแต่ที่สำคัญที่สุดน่ะมิตรภาพค่ะใจของเราเนี่ยที่มันดีๆอ่ะด้วยความที่อาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมุ่งถึงเรื่องของหัวใจมุ่งเรื่องของจิตใจที่มันดีแล้วก็มีฐานคือมีรากของหัวใจเนี่ยที่เป็นกุศลสิ่งนี้เป็นงานแล้วก็เป็นบารมีที่จะต้องทำเพราะฉะนั้นจะมองเห็นว่ารู้สึกแบบนี้อยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นอย่างพี่น้องจิตอาสาเนี่ยไปร่วมงานบวชเนี่ยสำหรับตัวเองไม่ได้มองได้บุญแค่งานบวชแต่มันได้บุญถึงหัวใจที่มันมีให้กันนะความรู้สึกดีๆอะค่ะตัวเองยังรู้สึกเลยพอเห็นตลปัดเห็นย่ามเห็นหมอนที่เป็นโลโก้ของจิตอาสาเนี่ยก็ยังรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีๆอย่างน้อยๆเนี่ยพระคุณเจ้า
หมอเป้นะคุณหมอเป้นะคะคุณเจ้าเนี่ยท่านเห็นท่านก็จะรู้สึกดีว่าทุกคนใส่ใจแบบนี้น่ะอย่างเช่นตลับปัดหญ้าต่างๆที่มีการปักเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใส่ใจการนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าถ้าไม่ใส่ใจเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ต้องเดินมันต้องติดต่อร้านต้องหาร้านต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นเพื่อให้มันออกมาปราณีตแล้วก็ดีที่สุดความปราณีตของหัวใจหรือความใส่ใจนั่นแหละค่ะคือบุญที่ดีที่สุดของชีวิตมันคือความใส่ใจสวัสดีค่ะคุณอ้อยคุณอ้อยก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเป็นสะพานบุญหลายอย่างมากใครบอกอะไรมาได้ค่ะท่านอาจารย์ได้ค่ะท่านอาจารย์ไอ้หัวใจแบบเนี้ยมันเป็นหัวใจที่ยินดีในการสร้างความดีร่วมกันนะคะบางทีเนี่ยการทำความดีร่วมกันเนี่ยบางคนก็ใช้เพียงแค่ภาพลักษณ์เหมือนจะร่วมอะค่ะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้ร่วมมันเป็นแค่ภาพลักษณ์เป็นยอดเงินเป็นปริมาณของบุคคลที่อยู่ร่วมกันแต่ว่าหัวใจที่ร่วมเนี่ยมันไม่มีมันก็ไม่ได้บุญแล้วความผูกพันมันก็ไม่มีนะคะถ้าเราไม่ได้เอาหัวใจมารวมกันจริงๆเนี่ยความผูกพันมันก็ไม่มีเขาไม่รวมกับเราแต่เรารวมนี่มีคนถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราทำบุญกับคนที่ไม่จริงใจถ้ามีคำถามนี้เกิดขึ้นมาว่าถ้าเราทำบุญกับคนที่ไม่จริงใจอ่ะเราจะฝืนทำไปเพื่ออะไรเราจะได้บุญตรงนี้ไหมมีใครสงสัยบ้างเอ่ยมีคำตอบแบบเขาเรียกว่าในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าวิพัชวาทะหรือวิพัชวาทแยกแยะในการตอบแยกแยะจะทำให้เรามีความเข้าใจว่าเราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรแต่ทีนี้เนี่ยคนที่ฟังปัญหาก็คือว่าแยกแยะตามได้หรือเปล่านะคะคือวิพัชวาทะหรือวิพัชวาทเนี่ยเป็นการตอบแบบใช้เหตุผลในการตอบสมมุติว่าเราทำบุญกับคนที่ไม่จริงใจเราจริงใจอ่ะแต่เขาสร้างภาพอ่ะแล้วเราจะได้บุญไหมเราควรที่จะทำต่อไปหรือเปล่าหรือยังไงอย่างเงี้ยตอนที่เราจริงใจกับคนเนี่ยยังไงมันก็คือความจริงใจความจริงใจกับบุคคลอื่นไม่ว่าเขาจะจริงใจเราหรือไม่จริงใจเราไอ้ความจริงใจของเราที่มีอยู่นะคะมันเป็นบุญอยู่แล้วทีนี้ถ้าเราดันทุลังมันอาจจะเป็นไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ได้ดันทุลังแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นสถานการณ์ที่มันก็อาจจะเกิดมาอยู่ในตระกูลที่เป็นมิจฉาทิฐิอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะหนีไปได้หรือถ้าเราหนีไปเรื่อยๆมันต้องเจออยู่สวัสดีค่ะพี่ตุ้มถ้าเขาไม่จริงใจกับเราหรือเขาร่วมสร้างบารมีกับเราไม่ได้จริงใจอะไรอ่ะเป็นการสร้างภาพเนี่ยบุญมันเกิดขึ้นตั้งแต่ที่เราทำแล้วค่ะเขาไม่จริงใจเขาก็จะได้รับผลของเขาของจากความไม่จริงใจนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเราหัวใจของเราที่ยอมรับความไม่จริงใจของคนอื่นโดยที่เราไม่เกลียดนั่นแหละค่ะคือบารมีถ้ามองแบบนักปฏิบัติธรรมถ้ามองแบบปรมัตถธรรมเนี่ยเราจะเข้าใจเรื่องนี้ดีแล้วเราก็จะสามารถทำความดีกับทุกคนได้โดยที่เราไม่ได้หวังว่าเขาจะต้องดีกับเราหรือเปล่าเพราะทุกคนมีกรรมเป็นของตัวถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเรื่องว่าเฮ้ยเราจะไปทำทำไมมันไม่จริงใจหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อก่อนที่ผ่านมาค่ะชีวิตมันก็ล่วงเลยมาจนอายุ50ปีแล้วก็ศึกษาธรรมะมานานพอสมควรมันก็มีบทเรียนมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่สอนเราว่าเราเนี่ยเจออะไรมาบ้างการที่เราเจอกับคนที่ไม่จริงใจแล้วเราก็มีความรู้สึกรังเกียจกำลังจะเล่าอดีตนะคะอันนี้เรารู้สึกรังเกียจคนที่ไม่จริงใจเรารู้สึกผิดหวังเรารู้สึกอะไรอย่างเงี้ย ถ้าตามหลักวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคืออารมณ์เราเนี่ยมันเป็นร่วมกับสิ่งที่กระทบเรากระทบกับสิ่งที่ไม่ดีแต่อารมณ์ของเราเนี่ยมันไปร่วมมันไปเกลียดมันไปชังพฤติกรรมของเราที่แสดงออกเนี่ยมันก็จะเกลียดก็จะชังสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ความเกลียดชังในการแสดงออกของเราเนี่ยมันกลับกลายเป็นกรรมใหม่ของเราซึ่งมันไม่มีวันจบ
แต่ถ้าเกิดว่าเราขาดสติเราทำแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเรามีสติเราเจอกับคนไม่จริงใจเราเจอกับคนหลอกลวงเราเจอกับคนไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเรามีสติเราไม่เอาหัวใจของเราเนี่ยไปร่วมกับอารมณ์ในการที่เราเจอคนที่ไม่ดีเจอคนที่หักหลังเจอคนไม่จริงใจเจอคนที่ไม่ดีในความรู้สึกของเราอะแต่เราจะไม่เอาอารมณ์เนี่ยร่วมไม่เอาสติของเราเนี่ยไปร่วมหรือจิตของเราไปร่วมกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นให้เราเพียงแค่เห็นใจของเราว่าใจของเราเนี่ยมันเป็นยังไงเมื่อเรามองใจของเราแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าใจของเรามันไม่ดีเนี่ยเราก็จัดการกับใจของเราซะเมื่อเราจัดการกับใจของเราได้เนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะจัดการกับเรื่องที่อยู่รอบตัวเรายังไงบางครั้งบางเรื่องเนี่ยเมื่อก่อนที่ผ่านมาเนี่ยที่พูดให้ฟังว่าอาจารย์ธรรมบุรีเนี่ยก็ผ่านชีวิตมาในระดับหนึ่งเลือกที่จะรักษาใจรักษาใจแบบเอาใจหนีออกไปจากปัญหาก็คือไม่อยู่ตรงนั้นมีช่วงหนึ่งนะคะหลังจากนั้นมาเนี่ยการที่เราไม่เอาใจรับปัญหาเนี่ยมันกลับไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดก็เลยเปลี่ยนมาเป็นไม่ไปไหนแต่ทีนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนตอนไหนเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนตอนไหนตอนไหนเราควรจะอยู่หรือตอนไหนที่เราควรจะไปมันไม่มีคำตอบให้กับตัวเองแต่พอมาวันหนึ่งเรื่องราวต่างๆที่เราฝึกฝนเราเกิดปัญหาเราเกิดเจอสิ่งที่ดีบางทีเราเจอสิ่งที่เราก็อยากจะรักษามันเอาไว้นานๆแต่มันก็ไม่อยู่อีกใช้วิธีการเจริญสติอยู่กับปัจจุบันอยู่กับมันก่อนเจอสิ่งที่ไม่ดีอยู่กับมันก่อนเจอสิ่งที่ดีอยู่กับมันก่อนอยู่กับมันเชื่อไหมคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงดีกับการที่เราประสบปัญหาที่มันเจอคนที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันรู้สึกว่าไม่ดีอะไรเงี้ยตอนนั้นใช้สติดูใจตัวเองแต่ก็ดูยังสติมันไม่ได้ดีขนาดวันนี้นะคะตอนนั้นสติมันก็พอมีแต่กำลังสติมันไม่มีแต่ก็ใช้ความอดทนอย่างอื่นขึ้นมาช่วยสติมันไม่ได้เยอะสมาธิมันไม่ได้เยอะแต่ศรัทธามันเยอะค่ะดีนะที่มีศรัทธาเนี่ยมันหล่อเลี้ยงหัวใจเอาไว้มันไม่ได้มีความสุขกับการกระทบมันรู้สึกต้องทนอะแต่ว่าเราเชื่อมั่นว่าเราควบคุมกิเลสหรือควบคุมอารมณ์ที่ร่วมไปกับปัญหาแล้วเราไม่แสดงออกเนี่ยอันนี้แหละคือบารมีเราเข้าใจเรื่องบารมีดีไงคะเพราะว่าเราเข้าใจเรื่องบารมีดีเนี่ยเมื่อเราประสบปัญหาปุ๊บเนี่ยเราใช้ความอดทนสูงมากตอนนั้นเพราะว่าปัญญามันน้อยถ้าปัญญามันเยอะเนี่ยแค่เห็นกิเลสมันก็ดับแล้วค่ะแต่ถ้าปัญญามันไม่เยอะไงไม่เยอะมันน้อยมันก็ไม่ดับมันก็จะมีกิเลสขึ้นมาทำไมต้องอย่างนั้นทำไมต้องอย่างนี้ทำไมต้องอย่างงู้นมันก็ขึ้นมาแต่พอเราอดทนไปเนี่ยไอ้เจ้าความอดทนมันมีกำลังมากค่ะเราก็ไม่ได้หนีจากตรงนั้นพอเราอดทนมากๆเข้าเนี่ยมันจะมีสิ่งใหม่ๆขึ้นมามันเหมือนกับเป็นรางวัลของชีวิตน่ะจากความอดทนนั้นหรือมันเป็นรางวัลมันเป็นทางออกให้กับเราเองตั้งแต่นั้นมาเนี่ยมันจะมีทางออกมาเองอดทนไปเรื่อยๆอ่ะมันจะมีทางออกตอนนั้นจำได้ว่าโอ้โหแบบว่ามีปัญหาเยอะพอสมควรแล้วคนก็ไม่เข้าใจแล้วเราก็ลึกๆอยู่เราแอบต้องการความเข้าใจอ่ะแต่ตอนนั้นมันเหมือนกับมันตันมันไม่รู้จะทำยังไงพูดยิ่งพูดยิ่งเข้าตัวเลือกที่จะไม่พูดคิดว่าคนเข้าใจผิดขนาดนี้ดีกว่าพูดต่อไปแล้วเสียมากกว่านี้เลือกให้มันผิดเท่านั้นดีกว่าผิดเพิ่มก็ปล่อยให้เวลาเนี่ยมันผ่านไปพอเวลามันผ่านไปปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันก็ค่อยๆใช้เวลาแล้วเราก็มีโอกาสที่ดีคืออย่างน้อยๆเนี่ยคนเข้าใจเราก็มีไงคะเราก็ได้รับโอกาสที่ดีจากคนที่เขามองเห็นว่า
คนอย่างเราเนี่ยเมื่อประสบปัญหาแล้วเนี่ยเรามีวิธีแก้ไขปัญหายังไงเขามองแล้วว่าเราไม่มีภัยกับใครไอ้ความที่เราไม่มีภัยกับใครเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เขาเลือกเรามาช่วยงานหรือว่ามาทำอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเพราะว่าเราเนี่ยเขาเห็นว่าเราตอนที่เราประสบปัญหาเนี่ยเราไม่ทำร้ายใครเขาก็เลยมั่นใจว่าคนอย่างเราเนี่ยถ้าอยู่กับเขาแล้วเราจะไม่มีทางทำร้ายเขาเราจึงได้โอกาสเข้ามาช่วยเราเข้ามาอะไรเราจนมันผ่านไปประสบการณ์อันนั้นล่ะค่ะมันทำให้เกิดความเชื่อมั่นในบุญเชื่อมั่นในความดีแล้วก็ไม่ได้หวั่นไหวไปกับเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพียงแค่ว่าในขณะที่มันเจอเรื่องราวเนี่ยเราจะต้องใช้ถ้าภาษาบ้านเราก็เรียกตาต่อตาฟันต่อฟันกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเราจะปล่อยลอยชายไปให้มันลอยไปโดยที่ไม่ได้แก้อะไรคำว่าไม่ได้แก้อะไรเนี่ยไม่ได้แก้ที่คนอื่นมันแก้ที่ตัวเองตอนที่ใจมันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ใช้วิธีการเอาสติดูใจของเราเอาให้ใจของเราเนี่ยมันเย็นซะก่อนมันสงบซะก่อนใจที่มันเย็นใจที่มันสงบเนี่ยเรื่องราวต่างๆถึงมันจะมากมายขนาดไหนเนี่ยมันก็ทำอะไรเราไม่ได้เรื่องราวต่างๆที่มันมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ใจของเราเนี่ยมันก็สงบอยู่อุ้ยกราบนมัสการเจ้าค่ะพันพระอาจารย์นะก็ดีใจค่ะที่ครูบาอาจารย์เมตตาเข้ามานะทักทายอยู่ในรายการท่านพระอาจารย์พระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์ค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะนะคะมันนึกถึงธรรมะอยู่ข้อหนึ่งซึ่งข้อนี้พูดบ่อยนะแต่บางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วเราก็ไม่สามารถจะรักษามันเอาไว้ได้ธรรมะข้อนี้จำได้ว่าตอนนั้นเรียนปริญญาตรีเรียนปริญญาตรีเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีโปรเจคเตอร์เลยนะคิดดูที่โบราณขนาดไหนโปรเจคเตอร์ก็ยังไม่มีมีแต่น่าจะเป็นแบบว่าระดับสูงๆระดับประเทศอะไรเงี้ยเขาใช้กันอย่างของพวกเราเนี่ยอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเราใช้โอเวอร์เฮดทันโอเวอร์เฮดไหมคะนะหลายท่านก็คงจะรู้จักโอเวอร์เฮดรู้จักโอเวอร์เฮดไหมคะที่มันเป็นแผ่นใสเอาแผ่นใสวางลงไปแล้วก็เขียนโอเวอร์เฮดแต่ยุคที่ตัวเองใช้เนี่ยเริ่มที่จะมีเป็นถ่ายเอกสารโอเวอร์เฮดละเอาแผ่นใสเนี่ยไปถ่ายเอกสารได้จำได้ว่าตอนนั้นบรรยายในไม่ใช่เรียกว่าบรรยายใช่ไหมคะเรียกว่านำเสนองานเรื่องธรรมะหัวข้อหนึ่งแล้วทุกวันนี้ก็เช็คหัวข้อนี้ทันอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ดุสิต overhead overhead เขียนมันจะเป็นแสงส่องไปที่จอนะคะมันไม่ใช่โปรเจคเตอร์มันก่อนโปรเจคเตอร์อีกอะเป็น overhead ยังดีไม่ใช่กระดานดำจาก4จาก4เนี่ยก็คือปฏิรูเทสวาสะปฏิรูปเทสวาสะเนี่ยคือการเกิดมาในที่ที่ดีๆหากใครเกิดมาในที่ที่ไม่ดีก็ไม่ใช่ว่าเราจะเลวกำลังจะพูดสวนกันนะคะไม่ใช่ว่าพูดเอาธรรมะมาพูดเป็นข้อแล้วจบแต่เรากำลังพูดถึงว่าในชีวิตจริงคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเนี่ยเป็นคนดีสอนให้เราเนี่ยทำให้ได้แต่บริบทหรือสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยบางครั้งมันยากแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมักจะรอโอกาสปัญหาก็คือว่ามันรอโอกาสไม่ได้เราจะต้องตายไปพร้อมกับโอกาสที่เรารอสมมติว่าเราเกิดมาจนเราจะคอยเราอยากจะทำทานเราเลยบอกว่าคอยเรารวยซะก่อนเกิดมาจนคอยรวยซะก่อนค่อยทำทานทีนี้เหตุของคนรวยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเคยทำทานมาก่อนมันไม่มีเหตุมันไม่มีทางรวยอ่ะมันจะตีกันแบบนี้ค่ะความเข้าใจสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันจะตีกันถ้าเราเนี่ยเกิดมาจนเราอยากจะทำทานสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวของเราอะค่ะ
มันต้องเอาไปทำทานทีนี้คนที่ฟังอยู่เนี่ยที่ไม่ได้เข้าถึงความเป็นปรมัตถธรรมของธรรมะเนี่ยก็จะเฮ้ยแกหลงไปแล้วแกไม่เข้าใจชีวิตแล้วแกถึงได้ยอมที่จะมัวเมาแล้วก็งมงายที่จะเอาของที่มีอยู่ไปให้คนอื่นแต่จิตที่มันเสียสละแล้วจิตที่ทำทานเองเนี่ยที่มันจะรวยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทำทานเพื่อหวังรวยด้วยนะถ้าทำทานเพื่ออานิสงส์หวังรวยเนี่ยมันก็จะอานิสงส์ตกอีกแต่คนที่เขาจะรวยเนี่ยในการทำทานเนี่ยเขาจะต้องมองเห็นถึงความทุกข์ยากของคนอื่นมองถึงความจำเป็นของคนอื่นเข้าใจแล้วช่วยคนให้คนนั้นเนี่ยหายจากความเดือดร้อนความจนเนี่ยมันเป็นความเดือดร้อนของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเดือดร้อนเนี่ยก็จะมีคนที่เห็นใจแล้วเขาเข้าใจมาช่วยให้เราเนี่ยพ้นจากความจนมันเป็นพลังของใจเห็นไหมคะที่เราพูดกันเกินเข้ารายการช่วงแรกเรื่องในเรื่องของไปงานบวชของพระคุณเจ้าคุณหมอเป้ว่าการไปงานบวชเนี่ยมันได้บุญนะทุกคนอยู่แล้วแต่หัวใจของคนน้ำใจอ่ะมิตรภาพอ่ะที่มันมีให้กันอ่ะอันเนี้ยมันเป็นพลังซึ่งซ่อนอยู่ในการไปงานมันมีพลังให้กันคนอื่นเขาจะรับได้หรือเขาจะรับไม่ได้หรือแม้กระทั่งเจ้าภาพเองสมมตินะคะแต่คุณหมอเป้น่ารักอยู่แล้วถึงสมมติว่าเรามีน้ำใจให้กับใครเนี่ยเขาจะรับไม่ได้เนี่ยแต่บุญในการที่สละในการที่ให้ความปรารถนาดีเนี่ยมันอยู่กับเราค่ะวันหนึ่งเนี่ยธรรมะหรือกุศลของเราที่มันสะสมอยู่เนี่ยมันจะคัดคนที่มองเห็นตัวเองเคยพูดคำนี้อยู่คำหนึ่งกับคนที่เคยรู้จักกันตัวเองบอกว่าถ้าเกิดช่างเพชรเนี่ยเขาก็จะมองเพชรออกเขาจะมองเพชรออกว่าอะไรมันเป็นเพชรแท้อะไรมันเป็นเพชรเทียมมันหลอกตาไม่ได้ช่างเพชรเขาจะรู้ว่าเพชรอันเนี้ยอันไหนคือเพชรอันไหนคือไม่เพชรเราจะให้คนธรรมดามาเลือกยิ่งเป็นเพชรที่มันปลอมใช่ค่ะคุณตั้มมิตรภาพนั่นแหละค่ะบุญเยอะเลยเพราะคนเราเกิดมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องการกัลยาณมิตรเพราะกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นเหตุของปัญญาเป็นเหตุของความเจริญถ้าคนอยู่รอบตัวเราเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยมันจะคุ้มครองเราเนี่ยให้เราเนี่ยไม่ตกลงไปสู่โลกที่ชั่วแล้วเขาจะไม่ดึงอ่ะบางทีเนี่ยต้องได้เถียงกันต้องได้ทะเลาะกันเพราะว่าความเห็นไม่ตรงกันทิฏฐิไม่ตรงกันมันทำให้เรามีความทุกข์ในการอยู่ร่วมกันแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีความเห็นตรงกันเนี่ยกัลยาณมิตรเนี่ยมันจะทำให้หัวใจของเราเนี่ยถูกรักษาไว้ง่ายขึ้นนะคะมิตรภาพอันเนี้ยเราต้องการคนที่มีมิตรภาพแล้วก็มีหัวใจมีทิฏฐิเสมอกันกับเราเพราะว่าถ้าไม่มีทิฏฐิเสมอกันเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะคะมันจะเกิดการไม่เข้าใจกันเมื่อเกิดการไม่เข้าใจกันปุ๊บเนี่ยเมื่อต่อหน้าพูดไม่ได้ก็จะพูดลับหลังเมื่อพูดลับหลังกันจากความไม่เข้าใจเนี่ยไม่มีใครพูดลับหลังคนที่เราไม่เข้าใจด้วยความดีเราก็จะนินทาโดยที่เราไม่รู้ตัวเราจะนินทาขุดคุ้ยหาความไม่ดีของเขามาแล้วสุดท้ายเราก็สร้างกรรมขุดคุ้ยโดยเฉพาะยิ่งเราพูดให้คนเข้าใจผิดกันเพราะว่าทุกคนชอบที่จะเป็นคนที่ถูกไงคะเรากำลังโดนโลกเนี่ยหลอกเราโดนเกียรติยศโดนชื่อเสียงโดนอะไรต่างๆเนี่ยหลอกเราให้เราอยากมีอยากเป็นหรือเอาตัวรอดหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ทำให้เราเนี่ยกล้าที่จะทำความไม่ดีกล้าที่จะผิดศีลกล้าที่จะทำอะไรต่างๆเพื่อตัวเองแบบผิดๆในระยะเวลาสั้นๆโดยที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะมองการไกลออกไปข้างหน้าว่าคุณจะรับกรรมนะอันเนี้ยคุณทำแบบนี้คุณรับกรรมนะจะนึกไม่ถึงแต่ถ้าเกิดคนมีความเกรงกลัวความละอายต่อบาปอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตฝ่ายกุศลฮิริกับโอตปะแต่ถ้าเกิดไม่มีเขาเรียกว่าอหิริกะกับอโนตปะ
อิริกะกับอาโรตปาเนี่ยมันอยู่ในหัวใจของคนที่ขาดปัญญาคนที่ไม่มีปัญญาก็คือมีโมหะหรือมีอวิชชาเนี่ยมันจะมีอหิริกะกับอโนตปะเนี่ยอยู่ในใจก็คือจะพูดจะทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วจะกล้าที่จะพูดให้คนเนี่ยมีปัญหากันทะเลาะกันเพราะว่าต้องการความรักต้องการชื่อเสียงต้องการตัวตนต้องการการไว้วางใจต้องการเครดิตในสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่คือเราจะยอมอ่ะยอมทำสั้นๆเพราะคิดว่าการได้มาตรงนี้มันเป็นการตอบโจทย์ของชีวิตที่มันขาดหายไปแต่ถ้าเกิดคนเขามีสติพอเนี่ยเขาไม่ต้องการเรื่องพวกนี้ค่ะเพราะอะไรถ้าเกิดว่าถามว่าชื่อเสียงอยากมีไหมเขาก็อยากมีทุกคนน่ะทุกคนอยากจะมีการยอมรับอยากจะมีคนชื่นชมอยากจะมีคนสรรเสริญมันเป็นเรื่องของโลกธรรม8อยู่แล้วแต่ว่าคนที่เขามีปัญญาเนี่ยเขาจะได้คำสรรเสริญมาเขาจะได้คำชมมาเขาจะได้อะไรมาก็แล้วแต่มันต้องได้มาแบบถูกวิธีอันนี้ต่างหากคือสิ่งสำคัญมันต้องได้ลาภยศสรรเสริญอำนาจต่างๆมาเนี่ยโดยวิธีที่ถูกต้องจะไม่มีทางทำวิธีที่ผิดคนที่ทำวิธีที่ผิดเขาเรียกว่าคนที่ขาดฮิริโอตปะหรือขาดความเกรงกลัวความละอายต่อบาปจนสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ที่มันทำลายมิตรขอให้ตัวเองได้อย่างเดียวใครจะเป็นยังไงทั้งหัวมันชั่วโมงนี้ฉันขอได้ก่อนทีนี้สมมุติว่าเราอยู่ฝั่งตรงข้ามฝ่ายที่ถูกกระทำว่าถูกเอาเปรียบอันนี้กำลังพูดเรื่องนี้นะคะเราถูกฝ่ายตรงข้ามเราจะอยู่กับเขาต่อไปยังไงอันดับแรกคือเมื่อจิตของเราเนี่ยรู้สึกไม่ดีเมื่อจิตของเรารู้สึกไม่ดีกับคนคนนั้นที่เข้ามาในชีวิตของเราอันดับแรกคือต้องดูว่าเราเนี่ยเกลียดหรือรักหรือชังหรือเปล่าการเกลียดการรักการชังต่างๆเนี่ยมันคืออารมณ์ร่วมกับกิเลสเราใช้อารมณ์ของเราเนี่ยในการตัดสินสิ่งที่เห็น สิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้ฟังอารมณ์ร่วมหรือไม่ถ้าอารมณ์ร่วมเนี่ยก็หมายถึงว่าเราขาดสติละแต่ถ้าอารมณ์ไม่ร่วมเนี่ยก็แสดงว่าเรามีสติในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยอารมณ์ที่มันไม่ร่วมเนี่ยมันคือสภาวะของการแยกรูปแยกนามนั่นเองสติที่มันเห็นการปรุงแต่งของจิตทำงานแบบไหนในการกระทบแล้วเกิดความรักที่เรียกว่าเวทนาที่เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเกิดความสุขเรียกว่าสุขกับทุกข์หรือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมันจะเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาอารมณ์ของเราเนี่ยร่วมกับมันหรือเปล่าถ้าอารมณ์มันไม่ร่วมเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็จะรู้แล้วว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยพฤติกรรมของเราที่แสดงออกมาเนี่ยมันก็จะไม่มีจากอารมณ์นั้นสภาวะนี้เรียกว่าสภาวะของการอยู่เหนืออารมณ์คุณไม่ได้เป็นทาสของกิเลสคุณกำลังประกาศตัวเองออกจากกิเลสคุณมีอิสรภาพไปหนึ่งครั้งและหนึ่งขณะกิเลสทำอะไรคุณไม่ได้ถึงคุณจะเจอคนที่ไม่ดีคนที่ทำร้ายคุณขนาดไหนก็แล้วแต่จิตของคุณเนี่ยอาจจะเศร้าหมองชั่วขณะอาจจะรู้สึกไม่ดีแต่คุณจะไม่เอาความเศร้าหมองนั้นอะมาตัดสินการดำเนินชีวิตของคุณไม่ให้เรื่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่อันนี้แหละค่ะคือธรรมะของพุทธเจ้าที่เราเนี่ยจะต้องได้ฝึกฝนแล้วก็อบรมแล้วก็ทำให้ได้ต้องฝึกบ่อยๆไม่ใช่ว่าพูดอาจารย์ธรรมโมลีพูดแล้วทำได้ทุกเรื่องนะคะไม่ได้ค่ะก็ต้องค่อยๆฝึกค่อยๆทำพอเราเจอเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นสมมติว่าเราใช้ความจริงใจเนี่ยเราฝึกอันดับแรกค่ะต้องฝึกจริงใจใครจะจริงใจไม่จริงใจไม่เป็นไรค่ะเราต้องฝึกจริงใจฝึกเอาไว้หรือเราจะเจอคนจริงใจหรือเจอคนไม่จริงใจทั้งสองอย่างมันเป็นบทเรียนถ้าเราเจอคนจริงใจเนี่ยเราจะสัมผัสถึงความจริงใจแล้วเราจะมีความรักที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราเจอคนที่จริงใจนะเราจะรู้สึกว่าคือคนที่ไม่สนใจอะไรใครเลยเนี่ยไม่ว่าเราจะเจอคนดีหรือไม่ว่าเราจะเจอคนเลวเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรเยอะเพราะเราไม่สนใจใครแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความสนใจจิตของเราเนี่ยในขณะที่เราดำเนินชีวิตทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันคือการภาวนาในชีวิตจริงอะค่ะพอเ
พอเราเจอคนจริงใจเนี่ยเจอคนดีเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยมันก็รับรู้ว่าคนนี้เป็นคนดีแล้วเราก็จะรู้ว่าเราควรทำยังไงกับเขาให้ดีที่สุดสมกับที่เขาจริงใจกับเราเขาเรียกว่าคนกตัญญูมันจะมีความกตัญญูเกิดขึ้นมาในหัวใจคือการตอบแทนคุณของคนที่เขาดีกับเราเขาดีกับเราเราควรทำยังไงกับเขาอย่างเงี้ยแต่สมมติว่าเราจริงใจแต่เราเจอคนที่ไม่จริงใจกับเราไม่ดีกับเราสมมติว่าสติมันไม่ทันในการกระทบมันอาจจะผิดหวังบ้างในขณะที่เรากระทบครั้งแรกแต่ถ้าเกิดเรามีสติเรารู้ว่าเราผิดหวังให้เราเอาสติไปดูความผิดหวังนั้นความผิดหวังมันเป็นเพียงแค่ปรุงแต่งจิตเราอย่าเอาอารมณ์เนี่ยไปร่วมกับความผิดหวังให้เรารู้ว่าเออมันผิดหวังมันไม่ดีพอเรารู้แล้วว่าจิตมันผิดหวังเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยความผิดหวังเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากใครที่ทำร้ายเราความผิดหวังมันเกิดขึ้นจากตัวเราเองต่างหากที่ไปหวังในตัวคนอื่นฟังแล้วงงไหมไม่งงนะคะความผิดหวังเกิดขึ้นจากตัวเราเองเนี่ยไปหวังคนอื่นเขาเองเพียงแค่เราไม่ต้องคาดหวังจากใครเราก็จะไม่มีทางผิดหวังอีกต่อไปถามว่าทำแบบเนี้ยก็ได้อะไรมันนั่งทนเรื่องของคนอื่นทำไมต้องไปนั่งอดทนในเมื่อมันเลี่ยงไม่ได้ไงมันเจอไปแล้วอย่างเงี้ยมันเลี่ยงไม่ได้หัวใจของเราเนี่ยที่มันกำลังมีสติในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่มากระทบน่ะนั่นแหละค่ะคือบารมีเราไม่สามารถที่จะสร้างเรื่องราวต่างๆให้มันเกิดขึ้นมาเหมือนเหตุการณ์จำลองอ่ะเหตุการณ์จำลองเนี่ยยังไงมันก็สู้เหตุการณ์จริงไม่ได้หรอกความเข้มแข็งอ่ะเหตุการณ์จำลองหลายครั้งที่มีการทดสอบการดับไฟการช่วยเหลือผู้ป่วยอะไรเงี้ยบางคนเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์จำลองเนี่ยก็เก่งแต่เข้าสถานการณ์จริงๆเนี่ยมันรู้ไงว่าเรื่องจริงหัวใจมันไม่คนละอันเลยนะคะหัวใจที่รู้ว่ามันเป็นเหตุการณ์จำลองซ้อมกับหัวใจที่มันรู้ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงเนี่ยคนละอันกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์จำลองมาแล้วเนี่ยก็ย่อมที่จะมีทักษะในการแก้ไขปัญหาดีกว่าคนที่ไม่เคยทดสอบอะไรมาเลยเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยที่เคยเข้าคอร์สปฏิบัติทำดูจิตของตัวเองอะไรแบบนี้ก็ดีกว่าคนที่ไม่เคยฝึกมาเลยเป็นแบบนั้นนะคะวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของหัวใจที่เราเนี่ยใช้ความจริงใจในการสร้างบารมีซึ่งหลายคนมองว่าบางทีเนี่ยเรามองว่าคนบางคนเนี่ยทำไมถึงดูโง่ขนาดนั้นทำไมถึงไปยอมได้ยังไงกับคนที่เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ความจริงเนี่ยเราเนี่ยถ้าเรามองอีกช็อตหนึ่งขึ้นไปตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเราอาจจะเหมือนกับยอมคนแต่ความจริงเนี่ยเราไม่ยอมกิเลสต่างหากคำว่าไม่ยอมกิเลสบางทีเนี่ยเราอาจจะเสียใจเราอาจจะผิดหวังเราอาจจะรู้สึกไม่ดีแต่เราเพียงแค่ไม่ปล่อยให้ความผิดหวังไม่ปล่อยให้ความเสียใจไม่ปล่อยให้ความรู้สึกเกลียดชังเนี่ยมันมาเป็นตัวนำชีวิตต่างหากอันนี้แหละเราไม่ได้แพ้เราอาจจะแพ้ในการมองของคนอื่นอาจจะดูไม่ดีในการมองของคนอื่นแต่เราชนะกิเลสในใจของเราเองมันเป็นความน่าภาคภูมิใจมากกว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันเจอกันไม่ได้นานนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่มันเจอกันแล้วมันก็ต้องตายจากกันสำหรับตัวเองแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะเจอใครก็แล้วแต่จะพยายามทำให้ดีที่สุดถ้าเขาทำร้ายเราหรือเขาไม่ดีกับเราเราก็จะเพียงแค่ตั้งสติแล้วก็ดูสิ่งที่เขาทำกับเราแล้วก็อโหสิกรรมนี่คือสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ไม่ว่าจะทำร้ายมากขนาดไหนก็แล้วแต่ก็จะเพียงแค่ดูแล้วก็โอโหสิกรรมถามว่าได้อะไรดูแล้วโอโหสิกรรมหัวใจค่ะมันจะเข้มแข็งมากขอบคุณที่คนที่ไม่ดีต่างๆเข้ามาในระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเขาไม่เข้ามาเนี่ยเราจะไม่มีทางได้ฝึกฝนเรื่องพวกนี้เลยถามว่าถ้าเกิดคนที่รู้จักเราจริงๆรู้จักเราจริงๆเราไม่ได้ดีเฉพาะใครคนใดคนหนึ่งแต่เราพยายามที่จะดีกับทุกๆคน
นะคะอ๋อกว่าจะทําได้นานมากค่ะท่านอาจารย์เป็นกําลังใจให้ค่ะคุณอ้อยแต่เราต้องทําให้ได้ถ้าชาตินี้เราทําได้เนี่ยความที่โชคดีของเราเนี่ยคือชนะกิเลสในใจเนี่ยมันคือชนะทุกอย่างละเราไม่ต้องไม่จําเป็นที่จะต้องให้คนเห็นว่าเราชนะแต่เราชนะกิเลสในใจของเราเนี่ยสิ่งที่เราได้คือความสุขค่ะนะสิ่งที่เราได้น่ะคือความสุขอันนี้เป็นสิ่งที่พูดกันอย่างรายการธรรมบุรีเนี่ยพูดได้ในกลุ่มของคนที่ไม่กว้างนักต้องเป็นในกลุ่มของคนที่ใช้โยนิโสมนสิการในการดำเนินชีวิตอะค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้โยนิโสมนสิการในการดำเนินชีวิตเนี่ยก็จะแบบไม่ใส่ใจอะไรไม่สนใจอะไรแต่ในเวลาเดียวกันที่เราพูดเนี่ยเราพูดในลักษณะของคนใส่ใจอะไรสนใจอะไรเพราะฉะนั้นมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องก็จะบอกว่าเราเนี่ยคิดเล็กคิดน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่เรามีความรู้สึกว่าการคิดเล็กคิดน้อยของเราเนี่ยมันคือระมัดระวังไม่ให้จิตมันชั่วต่างๆต่างหากเราไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยเพื่อที่จะจับผิดใครเราไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยเพื่อจะเอาเรื่องกับใครเราไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยเพื่อจะทำความชั่วแต่เราคิดเล็กคิดน้อยเพื่อที่จะไม่เบียดเบียนใครคิดเล็กคิดน้อยเพื่อระวังกิเลสต่างๆจะเกิดขึ้นมันเป็นคนละอันกันเป็นแบบนั้นค่ะมันต้องดูที่เจตนาเหมือนกับที่ตัวเองพูดถึงเรื่องในคอร์สเข้มอะค่ะในคอร์สเข้มเนี่ยพูดถึงเรื่องของมายาอ๋อขอบคุณมากค่ะอ๋อคุณตุ้มยังไม่ถึงบ้านเหรอคะเดินทางปลอดภัยค่ะน่าจะถึงกรุงเทพเมื่อคืนใช่ไหมคะแล้วก็เดินทางต่อเดินทางปลอดภัยค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะที่เดินทางไปงานบวชมานะคะกว่าจะกลับมาหนุนนครศรีธรรมราชนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญอย่างคอร์สเข้มอะค่ะพูดเรื่องนี้อยู่คอร์สเข้มเนี่ยพูดถึงเรื่องของมายากับศีลมายากับศีลเนี่ยบางทีดูไม่ออกเลยนะคะแยกไม่ออกเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยชอบเป็นคนดีในสายตาของใครๆหลายๆคนใครๆก็ชอบคำชมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในโลกธรรม8อ่ะคือในส่วนอิทธาลมก็คือสิ่งที่ปรารถนาคือสุขสรรเสริญคือคำชมนั่นแหละชื่อเสียงยศอำนาจตำแหน่งหน้าที่อ่ะ power อยากมี power อยากมีตัวตนอำนาจอันนี้ power อยากมีตัวตนหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือส่วนของยศแล้วก็ลาภเงินทองต่างๆอันนี้คือส่วนของอิทธาลมส่วนอนิจฐาลมคนมักจะกลัวแล้วก็ไม่ต้องการก็คือเสื่อมลาภอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ลาภของเราเนี่ยลดลงเงินทองต่างๆลดลงเราไม่ชอบ 2. เสื่อมยศอำนาจวาสนาต่างๆหน้าที่การงานตัวตนก็คืออำนาจอะค่ะยศอำนาจอันเดียวกันอย่างเช่นเราไปทำงานแม้กระทั่งจิตอาสาหรือก็ทำงานในวัดเนี่ยค่ะในวัดเนี่ยมีจิตอาสามีตำแหน่งคนนู้นตรงนี้แล้วถูกลดตำแหน่งลงไปเนี่ยก็จะเคืองก็จะโกรธที่วันผ่านมาก็เคยมีปัญหานี้เหมือนกันขนาดในวัดนะคะไม่ได้เงินเลยนะคะแต่มันเสียหน้าความเสียหน้าเนี่ยมันก็ทำให้คนเนี่ยเป็นทุกข์ก็มีเพราะว่าติดไงแต่เราไม่ได้ดูว่าเรามีศักยภาพเพียงพอหรือเปล่าในการทำสิ่งนั้นสำหรับตัวเองเนี่ยสมมติเราไปทำที่ไหนเนี่ยยังอยู่วัดภูจวงเนี่ยศักยภาพของเราเนี่ยเต็มที่ค่ะในการทำงานเพื่อพุทธศาสนาในส่วนของการจัดรายการวิทยุให้กับวัดป่าจริยธรรมในส่วนของการเป็นวิปัสสนาจารย์ในงานต่างๆอันนี้เรามีศักยภาพในการทำงานของเราในระดับหนึ่งซึ่งทำประโยชน์ให้กับคนได้มากมายในระดับหนึ่งนะคะแต่พอเราไปอยู่ที่จิตอาสาอย่างเนี่ยคุณตุ้มเข้ามาเนี่ยคุณหลายๆท่านเข้ามาเนี่ยจิตอาสาเนี่ยอาจารย์ธรรมบุรียอมรับตัวเองค่ะว่าไม่มีศักยภาพไม่ได้มีศักยภาพอะไรเยอะแยะทำอาหารได้เท่านั้นก็เอาความสามารถที่พอมีอยู่นั่นแหละค่ะอยากที่จะไปร่วมกิจกรรมอยากที่ไปทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีศักยภาพมากกว่าก็คือต้องยอมรับเขาก็จะไม่มีทางที่จะไปเอ้ยไปแข่งดีแข่งเด่นอะไรกับใครไม่แข่งเลยค่ะยอมรับในศักยภาพของตัวเองเท่านั้นนะคะยอมรับในศักยภาพแล้วก็ทำในสิ่งที่เราทำได้ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อันเนี้ยมันกำลังฝึกใจตัวเองค่ะทำแบบนี้ทีนี้เรากำลังจะพูดถึงเรื่องของมายากับศีล
มายาเนี่ยมันมีคุณสมบัติก็คือว่าปิดบังมายาเนี่ยปิดบังความจริงของตัวเองเพื่อที่จะทำความชั่วมากกว่าเดิมแต่ศีลเนี่ยมันมีฐานอันเดียวกันฐานของศีลก็คือว่าถ้าเรามีความชั่วในใจเช่นเรามีความโกรธเรามีความอิจฉาเรามีความโลภศีลเนี่ยก็จะพยายามไม่ให้คนอื่นเห็นเหมือนกับมายาเลยมองจากภายนอกเนี่ยศีลเนี่ยก็จะไม่ให้คนอื่นเห็นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยศีลเนี่ยมีเจตนาในการที่จะไม่ให้กิเลสเนี่ยมันออกไปทำร้ายคนอื่นศีลเนี่ยก็คือการจัดการกับกิเลสของเราเนี่ยไม่ให้มีกำลังออกไปพูดถึงมันจะอยู่ในใจอาจจะอิจฉาอยู่เหมือนเดิมอาจจะโลภอยู่เหมือนเดิมอาจจะหงุดหงิดอาจจะรำคาญอาจจะเกลียดชังหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ในใจแต่ว่าไม่แสดงพฤติกรรมการไม่แสดงพฤติกรรมนะคะคือผู้มีศีลต้องการที่จะระงับต้องการที่ให้มันหมดไปไม่ให้มันออกมาอันนี้คือบุญค่ะอันนี้ได้บุญดูดีนะคะมันไม่เหมือนกันตรงไหนอันเนี้ยได้บุญแต่พอมาโยนมาในฝ่ายของมายามายาเนี่ยสมมุติว่าเรามีความอิจฉาเรามีความเกลียดเรามีความโกรธเรามีความไม่ชอบเนี่ยเขาจะทำให้คนอื่นรู้เหมือนกันเหมือนกับศีลไม่ให้คนอื่นรู้ว่าฉันกำลังเกลียดอยู่ฉันกำลังอิจฉาอยู่ฉันกำลังโลภอยู่ฉันกำลังต้องการอะไรอยู่โดยมีอิทธารมเนี่ยเป็นตัวล่อชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองต่างๆเป็นตัวล่อตัวตนหน้าที่การงานเป็นตัวล่อไม่ให้ใครรู้ว่าต้องการแบบนี้แต่ไม่ได้พยายามที่จะกำจัดจิตตัวเองไม่ให้ใครรู้เพื่อที่จะทำความชั่วเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือมายาเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแยกระหว่างมายากับศีลยังไงเราก็ต้องดูวัตถุประสงค์ที่เขาทำอะค่ะว่าเขาทำเพื่อเขาละความชั่วละความไม่ดีเนี่ยเพื่อที่จะกำจัดกิเลสในใจหรือเขาละความชั่วของเขาความไม่ดีของเขาไม่ให้คนอื่นเห็นเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อที่จะได้มาซึ่งลาภยศชื่อเสียงอันเนี้ยมันเป็นตัวชี้วัดได้เลยว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราชนะกิเลสในใจของเราได้นั่นแหละค่ะคือผู้ชนะตัวจริงชนะจากกิเลสในใจเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์คุณก็ไม่ทุกข์ละแต่สำหรับคนที่มีมายาเนี่ยเราจะดูหนังไทยอะไรต่างๆเนี่ยคนที่มีมายาเนี่ยมันแพ้กิเลสเพราะว่าโลกเนี่ยเขาสรรเสริญคนดีคนมีมายาเนี่ยเขาก็เพียงแค่ไม่ทำให้คนอื่นเห็นว่าเขาไม่ดีเขาก็จะได้ดูเป็นคนดีแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้ความโกรธความเกลียดความชังหรือที่เขาต้องการทำร้ายคนอื่นหรือเขาอิจฉาอะไรก็แล้วแต่มันกำลังเผาหัวใจคนที่มีกิเลสอยู่พฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยมันไม่สงบเย็นค่ะความเล่าร้อนการแข่งดีแข่งเด่นการแสดงออกของคนที่มีมายากับการแสดงออกของคนที่มีจิตใจอยู่เหนือกิเลสมันเป็นคนละอันกันคนละอันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของไอ้ตัวกิเลสเนี่ยมันเป็นยังไงรู้ป่ะคะญาติธรรมทำไมเราต้องไปเจริญสติปัฏฐาน4ก็เพราะว่ากิเลสเนี่ยมันยิ่งโตนะมันยิ่งบังตาคนที่เป็นคนคนนั้นมันจะหลอกคนคนนั้นไม่ให้รู้เลยว่าตัวเองมีกิเลสอยู่นี่คือสิ่งที่น่ากลัวทำไมเราต้องไปเจริญสติทำไมเราต้องไปเข้าคอร์สทำไมเราต้องไปปฏิบัติธรรมทำไมเราต้องทำสมาธิเพราะว่าเมื่อจิตของเราเนี่ยมันสงบแล้วเนี่ยเมื่อกิเลสมันแทรกขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจิตของเราเนี่ยมันมีอะไรอยู่เราถึงจะรู้ตัวเองนะคะแต่ตราบใดที่เรายังไม่มีสติเนี่ยเราจะไม่มีทางเห็นจิตของเราเลยว่าเรามีอะไรอยู่เราก็จะหลอกตัวเองไปเรื่อยๆว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนซื่อฉันเป็นคนบริสุทธิ์ฉันเป็นคนใสแล้วก็เราดูจากอะไรคนที่บริสุทธิ์คนที่จิตใจดีเนี่ยเมื่อพูดถึงความดีของตัวเองแล้วจะไม่มีทางใส่ร้ายคนอื่นคือพูดให้คนอื่นดูไม่ดีอ่ะจะไม่มีทางเพราะว่าคนที่เป็นคนดีพื้นฐานของความดีเนี่ยหลวงพ่ อธรรมปิฎกประยุทธ์โตหรือปัจจุบันเนี่ยท่านเจ้าคุณหนอนค่ะ
ท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณท่านสมเด็จก็ต้องขออภัยค่ะสมเด็จท่านพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยท่านได้พูดเรื่องนี้เอาไว้ว่าพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เนี่ยคือความเมตตาจริงๆแล้วความเมตตามันเกิดขึ้นจากปัญญาที่มันมีความเข้าใจชีวิตว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยรักสุขเกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นความสุขกับความทุกข์ก็คือลาภยศสรรเสริญการเสียลาภเสื่อมลาภต่างๆในเมื่อคนมีความเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีความเมตตาอยู่ในหัวใจความเมตตาเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยไม่กล้าที่จะพูดให้คนอื่นเสียหายหรือถ้ามันจำเป็นต้องพูดก็พูดอยู่ในกรอบที่มันทำให้ความเสียหายไม่ลุกลามบางเรื่องเนี่ยบางทีมันต้องพูดเพราะว่าป้องกันความเสียหายลุกลามแต่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยพูดแล้วแค่คนนั้นเสียชื่อเฉยๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าคนที่พูดแล้วไม่มีประโยชน์พูดถึงข้อเสียหายของคนอื่นแล้วมันไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยมันคือขาดความเมตตาคนที่มีความเมตตาจริงๆเนี่ยก็จะไม่กล้าพูดอาจารย์ธรรมวลีก็ไม่ใช่เป็นคนที่มีความเมตตาสูงบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยคำนวณดีแล้วนะคะว่าเรื่องนี้ควรพูดไม่ควรพูดควรพูดไม่ควรพูดพูดไปแล้วคนจะเสียหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยขนาดไต่ตองดีๆแล้วเนี่ยแล้วพูดเนี่ยยังเสียใจเลยขนาดมันเป็นเรื่องดีๆเรื่องที่มันไม่ดีแต่ว่ามันต้องพูดอ่ะเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายในอนาคตซึ่งมันเป็นของส่วนรวมหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวเองก็จะรู้สึกเสียใจด้วยซ้ำไม่ใช่เป็นคนดีนะคะแต่ว่าสติปัญญามันก็ไม่มากเพียงพอที่จะพิจารณาเรื่องราวต่างๆได้ทั้งหมดการที่เราพูดเรื่องไม่ดีของใครบางคนเนี่ยมันคือการขาดความเมตตาพูดแล้วเขาเสียชื่อเสียงพูดแล้วเขาเสียอะไรอย่างเงี้ยยิ่งโดยเฉพาะพูดให้ตัวเองดีน่าสงสารใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยคือมายาเลยพูดให้ตัวเองเป็นผู้ที่ต้องเดือดร้อนเป็นคนที่ต้องรับภาระเป็นคนที่จะต้องสูญเสียหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วคนที่ถูกพูดถึงเนี่ยไม่ดีสักคนหนึ่งเนี่ยคือลักษณะของมายาคือขาดความเมตตาละคนที่มีความเมตตาเนี่ยจะไม่มีทางต้องดูบุคลิกอะค่ะมันจะเป็นบุคลิกของการพูดอะคนใช้ชีวิตปกติเนี่ยพุทธศาสนาของเราพุทธเจ้าเรียกว่าต้องขออภัยนะคะต้องขออภัยจริงๆเรียกว่าวาสนาถ้าสิ่งที่ดีเรียกว่าวาสนาแต่จริงๆเนี่ยคำว่าวาสนาเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยรวมถึงความชั่วด้วยหรือขันธสันดานมันจะเป็นบุคลิกของเราเลยค่ะที่แสดงออกมาอย่างนั้นนะคะก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะที่เมตตาท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโลขึ้นสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้ในวันอาทิตย์วันนี้ค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์แล้วก็ญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ